อนนี้ก็กำลังเปิดครัวนะคะตึกแถวบ้านๆค่ะชื่อว่ากิเพนแกสโตรโกฟี่นะคะหรือว่าภาษาโอชารันเก็ตค่ะพยายามหาคอร์สนะคะที่จะเรียนอาหารญี่ปุ่นมานานแล้วเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารญี่ปุ่นมาตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นคอร์สไหนที่สอนอาหารญี่ปุ่นอย่างจริงจังรวมถึงเรื่องของ culture วัฒนธรรมของอาหารญี่ปุ่นด้วยก็จนวันนึงก็มีน้องค่ะที่ไปเรียนมาก่อนหน้านี้ก็น้องหมูหวานนะคะเขาก็บอกว่าโอเคพี่กิ๊กเนี่ยตอนนี้ที่ซูจิกำลังแบบเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีคอร์สพอน้องก็จะรู้ว่าเออกิ๊กแบบสนใจก็เลยทราบมาจากแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยกิ๊กก็เคยเรียนเลอคอร์ดองเบอร์นะคะตั้งแต่รุ่นแรกนะคะก็ของรู้สึกอยู่แล้วค่ะก็ทีนี้พอทราบว่ามีคอร์สอื่นๆด้วยอย่างเช่นอย่างของซูจิเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินใจนานมากเพราะเรารู้ว่าคอร์สที่เอามาเนี่ยก็เป็นคอร์สที่เขาเรียกว่า intensive course อยู่แล้วแล้วเป็นอะไรที่เรามองหาเพราะฉันก็เลยตัดสินใจที่จะแบบอยากที่จะเรียนเลยค่ะต้องบอกว่าอาหารในแต่ละคลาสที่ได้เรียนนะคะ เราเนี่ยได้ทานจากฝีมือของพวกเราเองนะคะของนักเรียนที่ทำเองเราทำเองเนี่ยเฮ้ยพอมากินแล้วแบบมันอร่อยมากอ่ะมันอร่อยกว่าที่เราแบบไปทานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบประทับใจค่ะต้องบอกว่าปกติเนี่ยเราเป็นคนทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วเราก็จะอินกรีเดียนเราคิดว่าค่อนข้างที่จะแบบรู้จักเยอะประมาณนึงอยู่แล้วแต่พอมาเรียนเนี่ยทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันยังผิวมากนะคะตอนที่เราเรียนเสร็จเนี่ยมันลงลึกซึ้งไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะในการทำน้ำดาชิในการทำสต็อกเบสอะไรต่างๆทำให้เห็นว่าเฮ้ยวิธีในการที่เขาจะละมุนละไมเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้ออกมาเนี่ยค่ะนี่มันซับซ้อนยังไงเรามีไมเซ็ตในใจอยู่แล้วว่าเราเรียนอาหารญี่ปุ่นเพราะเราชอบอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามาเปิดครัวบ้านๆของเราครั้งนี้เนี่ยเราชัดเจนมากว่าเราจะทำเมนูให้คนทานซึ่งเมนูนั้นคือเมนูอะไรเป็นเมนูที่เราอ่ะชอบทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราชอบทานเราก็จะนำมาใส่ในเมนูงั้นหลังจากที่เราไปเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเมนูไหนที่เราชอบเพราะฉะนั้นเมนูเหล่านั้นเนี่ยค่ะก็จะถูกนำมาใช้ในครัวของเราทุกเมนูค่ะก็จริงๆก็อยากจะฝากถึงคนที่สนใจทางด้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้เหมือนเราผ่านคอร์สของทางซูจิมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเอ้ยวิธีการสอนหรือความเข้มข้นหรือว่าการเขาเรียกว่าวิธีที่เซนเซสอนนะคะมันมีความละเอียดนะคะแล้วก็เซนเซเนี่ยสามารถตอบได้ทุกคำถามเลยเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยทำอาหารญี่ปุ่นมาระดับนึงแล้วแต่ไม่ได้ทำมาเราทำเองเนาะเรามีคำถามสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงถ้ามาโรงเรียนเนี่ยเซนเซก็จะสามารถตอบได้หรือมือใหม่ที่เราไม่เคยทำไม่เคยรู้จักเราทานอย่างเดียวเนี่ยพอเราได้มาเข้าคอร์สตรงนี้เราจะรู้ว่าเอ้ยนี่หนึ่งมือที่เราไปสั่งข้างนอกเนี่ยเฮ้ยมันทำยังไงนะมันมีอะไรเราก็จะรู้ว่ากับการที่เราทำเองปรุงเองกับการที่เราทานข้างนอกเนี่ยค่ะเอ้ยรสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงค่ะก็สำหรับคนที่จะเปิดร้านนะคะก็ต้องบอกว่าคอร์สของที่ซูจิเนี่ยค่ะก็จะสอนตั้งแต่ต้นจนจบต้นจบก็คือของอะไรก็คือตั้งแต่ไทเซกิเรื่อยไปจนถึงเรื่องเส้นเรื่องซูชิของดิบการแล่ปลาการเตรียมเนื้อนะคะมันก็จะจบหมดนั้นสำหรับคนที่จะเปิดร้านเนี่ยถ้าเราได้เห็นเมนูทั้งหมดเห็นวิธีการทำทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะว่าร้านครัวตึกแถวบ้านๆของเรากิฟเห็มแกสโตรโซฟี่นะคะภักษาโอชารสกิฟก็คิดว่าเดี๋ยวสักประมาณปลายกันยาเราก็จะเริ่มซอฟต์ลอนช์ค่ะแล้วหลังจากนั้นซอฟต์ลอนช์เราก็เดี๋ยวขอมาดูกันอีกทีว่าเราจะแกรนด์โอเพนนิ่งได้เมื่อไหร่แต่ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ทุกท่านค่ะ